ครับต้องบอกว่าเกษตรกรตอนนี้เนี่ยที่ปลูกดอกทานตะวันในจังหวัดลพบุรีนะครับเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจัดพร็อพตกแต่งสถานที่ครับจนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมกันเป็นจำนวนมากครับพาไปดูเลยนะครับคึกคักจริงๆนะฮะมีรถมาจอดกันเต็มเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะกับบรรยากาศการท่องเที่ยววันหยุดยาว3วันที่ผ่านมาสถานที่การท่องเที่ยวของลพบุรีตอนนี้คึกคักนะฮะทุ่งดอกทานตะวันในพื้นที่ของตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองโดยเฉพาะที่ไร่ของคุณวิชาแล้วก็ไร่คุณจำรัดนะฮะซึ่งเกษตรกรทั้ง2แปลงปลูกจัดพ็อปของตกแต่งสถานที่ด้วยการปลูกทานตะวันสลับกับทุ่งดอกคอสมอสหลัก4ครับรวมถึงกิจกรรมการขับขี่รถ ATV แบบ4ล้อชมทุ่งบริเวณแปลงปลูกต้นทานตะวันเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยเขามีค่าเก็บเนาะเก็บผ่านทางสำหรับผู้ใหญ่นะครับท่าละ20บาทส่วนเด็กเข้าชมฟรีซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่อคิวชมกันเป็นจำนวนมากนะครับครับแน่นอนนะครับว่าถ้าไปเที่ยวแล้วเหลืองอารามขนาดนี้ก็ต้องมีผลิตภัณฑ์แปรรูปกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยนะครับอย่างเช่นเมล็ดทานตะวันแปรรูปของที่ระลึกอาหารการกินนะครับคอยบริการพี่น้องประชาชนได้